ามาดูความเคลื่อนไหวนะคะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบ้างนะคะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะลงพื้นที่ภาคใต้ตอนแรกตามกำหนดการที่ออกมาเนี่ยเน้นไปที่พื้นที่นราธิวาสแต่ล่าสุดเห็นไปครบเลยนะคะยะรานราธิวาสปัตตานี3จังหวัดชายแดนใต้ไปมาเรียบร้อยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องประชาชนก็มารอต้อนรับนะแน่นอนว่าตอนนี้เวลาลุงป้อมหรือพลเอกประวิตรลงพื้นที่เนี่ยเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัยไปกอดไปหอมได้ค่ะอ่ะดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะยังไม่แก่เลยค่ะยังติงตึงเลยค่ะพ่อเอาก่อนเลยเนี่ยเป็นไงล่ะคะใครมากอดก็ตอบกลับนะคะก็กอดเหมือนกันแหละค่ะนี่ทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นวัยสาววัยชรากอดลุงป้อมได้หมดค่ะนี่เป็นบรรยากาศคุณผู้ชมคะเพราะว่าลุงป้อมเองก็เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัวนะคะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ5ล้านจังหวัดชายแดนใต้ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคบานทั้งระบบแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะแล้วก็ลงไปติดตามปัญหาต่างๆการเลี้ยงโคในพื้นที่ที่ทำกินเป็นยังไงบ้างดูแลหมดแล้วค่ะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัวนะคะในพื้นที่เป็นสถานการเรียนรู้การเลี้ยงวัวตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำค่ะซึ่งสอบตในพื้นที่ก็เลยเห็นว่าทางพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะมีการบริโภคแล้วก็ซื้อขายเนื้อวัวเนื้อโคเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวต่อปีนะและก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาทแต่ก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยโคเนื้อส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายเป็นโคเนื้อที่มาจากนอกพื้นที่ค่ะนี่ก็เลยมีการรณรงค์เลี้ยงโคเนื้อมากยิ่งขึ้นนะคะนี่อาจจะเป็นการวางแผนเพราะว่าวันที่17เนี่ยต้องลงไปที่นราธิวาสอีกครั้งเวทีใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐนะครับถ้ามีผลงานไปบอกต่อคนที่นั่นหน่อยก็จะดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเรื่องของ PM 2.5 เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็ชูเรื่องนี้เวลาที่ลงไปเชียงใหม่แต่เมื่อวานนี้เนี่ยลุงป้อมแกก็โชว์เหนือนะแกคุยเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยแล้วก็ดูจะเข้าถึงใกล้ชิดกับน้องๆ นักศึกษาอย่างมากมีช่วงของการวิดีโอคอลครับเพราะว่าทางคนสนิทลุงป้อมเนี่ยบอกว่าช่วงพักเที่ยงจากการประชุมลุงป้อมวิดีโอคอลมาคุยกับนักศึกษามช.เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลองไปฟังกันหน่อยคุยอะไรกันบ้างนะครับกำลังคุยอยู่กับเราผมไม่ได้แก้ผมปกติท่านอยู่ในงานตอนนี้ฟังสมัยผมบอกว่าเขาสิสบายดีค่ะแต่ว่าเชียงใหม่ฝุ่นเยอะเหลือเกินฝุ่นเยอะเราพยายามจะแก้อยู่แล้วนะคะค่ะฝุ่นน่ะมีอะไรพูดกับลุงป้อมพูดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูให้น้องแล้วแนะนำเป็นคำเนี้ยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าลุงป้อมสบายดีกับเจ้าสบายดีค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะพวกหนูเป็นกำลังใจให้ลุงป้อมนะคะช่วยดูแลพวกหนูกันด้วยนะจะดูแลอย่างดีขอบคุณค่ะขอให้ลุงป้อมได้เป็นนายกนะคะอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกค่ะขอบคุณนะคะสู้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 นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่เอาวันอาทิตย์นะได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะรอต้อนรับลุงป้อมนะคะขอบคุณนะคะลุงป้อมทำไมลุงป้อมใจดีอย่างนี้เนี่ย
พูดเพราะทุกคำเลยนะใจดีอย่างนี้ตลอดแต่คุณผู้ชมสังเกตแล้วก็จับสัญญาณลุงป้อมให้ดีนะคะลุงป้อมเนี่ยวิดีโอคอลไปหาน้องๆนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะ16มีนาคมเท่ากับว่าก่อนที่ลุงตู่จะลงพื้นที่วันนี้17มีนาคมปาดอีกแล้วปาดอีกแล้วก่อนหน้านี้นะคะเวลาลุงตู่จะลงพื้นที่ไหนลุงป้อมลงพื้นที่ก่อนตลอดค่ะแต่รอบนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงพื้นที่เชียงใหม่เพราะตามกำหนดการเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปปราศัยที่เชียงใหม่นะคะวันอาทิตย์ที่19นี้ที่ลุงป้อมพูดเมื่อสักครู่หรอว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เจอกันนะเดี๋ยวไปเจอแน่นอนเดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้ฝุ่นพิษ PM 2.5 ค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเอเกมกลยุทธ์ของลุงป้อมในการหาเสียงอ่ะแม้ว่าตัวไม่ได้ไปนะแต่ใจแล้วก็สัญญาณมือถือเนี่ยวิดีโอคอลเนี่ยไปปาดหน้าน้องชายที่รักอีกแล้วค่ะแล้วก็เผยแพร่ออกมาเป็นมุมมองที่น่ารักอย่างที่คุณมิวบอกไปเมื่อสักครู่แหละมันตอนนี้ทุกเพศทุกวัยแล้วที่เข้าถึงลุงป้อมได้อ่ะน้องๆนักศึกษามช.เนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นแฟนคลับก้าวไกลอะไรก็ดีเนี่ยตอนนี้คุยกับลุงป้อมนะครับวิดีโอคอลรับปากกันเรียบร้อยบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้เรื่องปัญหา PM 2.5 ก็น่าติดตามเดี๋ยวรอเวทีที่เชียงใหม่เชียงราย19มีนาคมนี้ว่าพลังประชารัฐจะเปิดตัวอย่างไรนะครับ